ดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูอาหารเอาใจสาวๆที่ทานครีนทุกคนนะคะและคนที่ต้องการลดน้ำหนักตามกรดเลือดนั่นก็คือผัดถั่วฮอกนะคะกับเต้าหู้นะคะแบบกรอบๆกันนะคะรวมถึงเทคนิคนะคะทำให้เต้าหู้ไม่เละนะคะและที่สำคัญผักยังสวยมากๆเลยนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาทำเต้าหู้กรอบกันนะคะโดยที่เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวในการทอดนะคะเพื่อให้ได้เต้าหู้นะคะที่กรอบนะคะรอน้ำมันมะพร้าวร้อนนิดนึงค่ะค่ะทีนี้เราเอาเต้าหู้นะคะลงไปทอดค่ะให้มันกรอบๆนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้เต้าหู้มันเละนะคะแล้วถึงจะไปผัดกันนะคะใช้น้ำมันมะกอกนะคะในการทำอาหารนะคะซึ่งจะใช้ประมาณ1 ช้อนชาหรือ 1 ช้อนชาได้นะใส่กระเทียมค่ะใส่หัวงอกนะคะเร่งไฟแรงนะคะเพื่อได้ถั่วงอกที่สีสวยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะใส่เต้าเจี้ยวนิดนึงนะคะค่ะน้ำมันหอยค่ะน้ำซุปนิดหน่อยนะคะกล้วยนิดนึงนะคะทีนี้เราจะชิมรสกันตามชอบเลยนะต้นหอมนะคะพริกแดงค่ะเพื่อเร่งการเผาผลาญนะกุ๊บเอกินดีนะคะอันนี้หลังจากนั้นค่ะเต้าหู้ค่ะผัดให้เข้ากันนี่เราก็จะได้เมนูลดน้ำหนักนะคะสำหรับคนกินครีมนะคะและที่สำคัญนะคะกุ๊บเอ้ทานดีมากๆเลยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับเมนูทำง่ายๆกันเลยนะคะสำหรับเมนูนะคะสำหรับคนลดน้ำหนักนะคะแล้วก็กินครีมทุกคนนะคะโดยเฉพาะจากกุ๊บเอ้นะคะเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะรับรองจะช่วยคุณลดน้ำหนักได้ดีมากยิ่งขึ้นเลยค่ะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักตามกรดเลือดนะคะกรุ๊ปเอเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยเห็นไหมจะดูความน่ากินนะคะก็สำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคนดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ